สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับพี่ชัชวาลชาติสุทธิชัยสวัสดีค่ะพี่ชัดแล้วก็ดิฉันอุษณีเอกอุษณีนะคะมาเจอกันเช่นเคยนะเมื่อวานเราก็ติงไปบอกว่าน้ำมันก็ลดเยอะเลยตลาดโลกทำไมของเราไม่กระดิกใช่ไหมคะพี่ชัดวันนี้กระดิกไหมก็ดิกมาหน่อยนึงอ่ะก็ดิกมันเท่าไหร่50ตังค์โถโถดูโหเลยนะโหเลยนะโหคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะพี่ทำอย่างกับประชาชนขอทานเออช้ำใจนะคือลดอะไรนี่ก็ควรจะลดให้มันเป็นกอบเป็นกำหน่อยเออเวลาขึ้นนี่มึงขึ้นทีนึงโอ้โหทีละเท่าไหร่ทีละบาททีละบาท50อะไรบางทีขึ้นหนักเลยใช่ใช่ใช่เออนะแต่วันนี้ก็ลดไปทั้งหมด50สตางค์ถ้าเป็น E85 นี่ลง30เองนะก็อั้นเอาไว้ก่อนค่ะถึงจะลดน้อยก็อั้นไว้ก่อนนะคะก็ดีกว่าไม่ลดอ่ะเออคนเขาบอกว่าอั้นช่วงนี้อั้นบ่อยจนจะเป็นนิ่วแล้วนะคะเออไปตรวจเช็คสุขภาพด้วยถ้าอั้นบ่อยเกินไปอั้นไว้ก่อนแล้วเติมพรุ่งนี้อย่างน้อยก็ได้ลดอีกลิตรละ50สตางค์นะโดยล่าสุดเนี่ยทางด้านของปตท.นะแล้วก็บางจากเขาก็ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง50สตางค์ต่อลิตรนะคะอ่ะสำรวจกันหน่อยไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเบนซินวันพรุ่งนี้ตี5จากลิตรละ47.46 บาทก็จะอยู่ที่46.96 บาทนะคะส่วนทางด้านของแก๊สโซฮอล์91และ95 91เนี่ยจาก39.78 บาทจะไปอยู่ที่39.28 บาทส่วนแก๊สโซฮอล์95นะจาก40.05 บาทจะไปอยู่ที่39.55 บาทนะคะส่วนทางด้านของ E85 จะลดไป30สตางค์โอ้แล้วคุณบอกอะไรเนี่ยวันก่อนลดต้องเยอะไม่ใช่เหรอทำไมมันแค่นี้เออเราก็ต้องรอฟังเขาว่าทำไมลดน้อยนะตอนนี้เขากำลังผ่องถ่ายเข้ากองทุนน้ำมันอยู่เปล่าไม่รู้นะรัฐบาลเป็นพ่อค้าหน้าเลือดเออเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลปล่อยให้พ่อค้าสูบเอาสูบเอาโดยเฉพาะองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของนะฮะแทนที่จะลดให้ประชาชนเนี่ยเยอะหน่อยเออเยอะหน่อยมันจะเป็นไรไปอ่ะเออเป็นไรไปนะเนี่ยก็หลายคนก็จับตาดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะแต่ว่าทิศทางของราคาน้ำมันเนี่ยมันก็มีโอกาสจะลงต่อเนื่องได้นะคะพี่ชาร์ตใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ค่อนข้างตกใจกับกรณีที่โหตอนนี้มันเกิดการแห่ขายสินทรัพย์เสี่ยงกันใหญ่เลยนะเขากังวลว่าอะไรเดี๋ยวเฟดจะรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยและจะขึ้นหนักด้วยแล้วแนวโน้มน่าจะขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานที่เรากำลังนั่งอ่านข่าวกันอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเปิดมาพวดตกใจเลยฮะเท่าไหร่จ้ะพุ่งไปอยู่ที่ 9.1% สูงมากนะจากเดิมที่เขาคิดว่าจะปรับขึ้นมาที่ 8.8 แต่ว่ามันพวดไป 9.1 เลยนะคะเขาบอกว่าวันนี้หุ้นไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยหุ้นไทยก็ปิดตลาดร่วงลงไปลบ 9.98 จุดนะคะบล็อกเกอร์ก็บอกว่าโอ้นักลงทุนกังวลว่าเดี๋ยวเฟดนะธนาคารกลางสหรัฐจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเร็วแล้วก็แรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อใช่เพราะว่าเงินเฟ้อนี่ดูจะคุมไม่อยู่แล้วคุมไม่อยู่แล้วพุ่งไป 9.1 ก่อนหน้านี้เนี่ยอังกฤษนี่จะ 9.1 ประมาณใช่ใช่อังกฤษก็กำลังเดินหน้าไปสู่2หลักตอนนี้ไอ้อเมริกาขึ้นมาอีกใช่ใช่ใช่ ดังนี้ไม่รู้อังกฤษเท่าไหร่บี้กันไปไม่รู้ใครจะถึงเส้นชัยก่อนกันนะทำให้เกิดแรงขายนะแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยงเพราะว่าอะไรเขาก็ต้องการจะย้ายเม็ดเงินกลับมาในสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะแล้วก็ของเราเองก็ต้องจับตาดูการประชุมของกนง.ว่ารอบถัดไปเราจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าสหรัฐดอกเบี้ยขึ้นสูงอ่ะของไทยและของหลายที่จะตามไปไหมก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าหุ้นก็ตกทีเดียวช่วงนี้วันนี้อาจารย์กอบศักดิ์ไปพูดนะพี่ชาร์ตคือเขาบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงที่ซบเซาของบรรดานักลงทุนใช่ทุกคนรู้สึกว่ามันเหี่ยวไปหมดเลยนะมันไม่รู้ว่าหนึ่งทั้งโควิดมันจะบานปลายแค่ไหนคริปเกิดคริปโตเกิดตกหุ้นเกิดตกคริปโตนี่ไม่ต้องพูดถึงน้ำมันก็เริ่มร่วงคริปโตเนี่ยนะนักวิชาการหลายคนนะพูดแล้วนะว่าแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ยX เขาจะเหมือนกับจะปฏิเสธละ เพราะว่าไม่มีกำหนดเลยไม่ซื้อกิจการใช่ไหมคะเพราะว่าเขาดูแล้วมันมีตัวที่มันไม่ชอบมาพากลอยู่หลายประเด็นแล้วก็โดนปรับแล้วปรับอีกนะไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะโดยกรตเนี่ยเพราะงั้นคริปโตเนี่ยดูแล้ว
อนาคตแย่ลงแย่ลงไม่ค่อยสดใสเลยถือว่าไม่สดใสก็แล้วกันค่ะก่อนหน้านี้มันมีนักวิชาการหลายท่านออกมาเตือนว่าเอ๊ะเราควรจะอยู่ในสภาพแบบนี้กับเศรษฐกิจแบบนี้ยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก็มีหลายท่านบอกว่าปลอดภัยที่สุดคือเก็บเงินสดซึ่งบางคนบอกว่าเดี๋ยวนะเก็บเงินสดก็ไม่เหลือจะเก็บแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้ามีเงินสดอยู่ใจเย็นๆให้พยายามอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรผลีผลามนะคะเพราะไม่อยู่ในภาวะของการลงทุนหลายคนพูดอย่างนั้นเลยใช่แล้วถ้าเราจะสังเกตคนที่ไม่ลงทุนนะก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเขาไม่ค่อยขยับเท่าไหร่โอ้ตัวนี้ต่างประเทศเขาเริ่มลดคนงานด้วยพี่ใช่ นี่แหละเขาเรียกว่าตัดลดคอสที่ไม่จำเป็นออกไปทีนี้เดี๋ยวเราจะหยิบมาฝากช่วงหนึ่งถือว่าสบายๆเนอะในช่วงวันหยุดของเราก็รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนไปด้วยเพราะว่าทางด้านของประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็คืออาจารย์โนมิตะของเราที่พูดถึงเมื่อวานอ๋อเหรอเราไปคิดถึงนะวันนี้มาพูดอีกอ่ะใช่ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยน่ารักมากไปให้ใช่ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่นักลงทุนจะทำยังไงกับภาวะแบบนี้นะแล้วท่านก็พูดถึงบอกว่าตอนนี้การลงทุนมันไม่ง่ายนะเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอะไรบ้างนะแล้วอาจารย์ก็เตือนว่าแม้ว่าตอนนี้มันจะมีหุ้นพื้นฐานดีราคาถูกอาจจะช้อนได้แต่อย่าลงทุนหมดอย่าเสี่ยงมากเก็บเงินสดบ้างบางส่วนไม่ต้องลงทุนทุกวันนะรอจุดเปลี่ยนเอาไปฟังอาจารย์กอบศักดิ์พูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ Year on Year เนี่ย 9.1 ใช่เกินกว่าการคาดหมายแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเทียบกับเดือนก่อนหน้าเนี่ย headline inflation ยังโตอยู่ที่ 1.3% อันนี้ถือว่าเยอะที่สุดในรอบ12เดือนแล้ว core inflation เนี่ยยังโตเทียบกับเดือนก่อนหน้า 0.7% ซึ่งก็เยอะที่สุดในรอบ12เดือนเช่นเดียวกันก็หมายความอย่างเดียวคือว่าแรงกดดันต่อการเคลื่อนตัวของเงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งตัวด้วยซ้ำไปถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้เป็นกรรมการ Fed ก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้อมันดื้อใช่ไหมครับถ้าเงินเฟ้อดื้อก็ต้องใส่ยาแล้วยาเบาเกินไปถ้าทางจะไม่ช่วยในขณะนี้ตลาดก็บอกว่า 0.5 คงไม่เกิดแล้วตอนนี้กำลังพูดกันที่ 0.75 แล้วก็แม้กระทั่งเมื่อคืนนะครับตัวเลข Fed Fund Future ซึ่งเป็นดัชนีที่ตลาดคาดการณ์กันว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ตอนนี้ก็ price in ไปที่ 1% ที่ประมาณ 67% นะครับคือ2ใน3เนี่ยคิดว่าจะมีการขึ้นที่ 1% แต่ผมว่าเฟดกำลังคิดอยู่ผมว่าตลาดชอบชี้นำเฟดแค่บอก 0.75 ใช่ไหมครับตลาดกดดันบอกว่าต้องขึ้นดอกให้มากแล้วก็เมื่อคืนก็เลยตลาดก็ปั่นป่วนพันผวนไปส่วนเรื่องของว่าลงทุนอย่างไรในช่วงนี้นะครับผมอยากจะเรียนทุกคนอย่างนี้ครับว่าช่วงนี้การลงทุนไม่ง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดปัจจัยที่อยู่นอกเหนือจากความควบคุมได้อย่างไรบ้างปกตินักลงทุนเราก็จะมีกลุ่มที่เป็นฟันดาเมนทัลใช่ไหมครับก็จะดูว่าปัจจัยเศรษฐกิจเป็นยังไงก็คำนวณมาว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างพวกดูกราฟใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ทั้งฟันดาเมนทัลแล้วก็กราฟดูยากที่สุดก็คือว่าตกลงว่าเขาจะทำอะไรกันต่อไปอย่างเช่นท่านปูตินจะปิดท่อก๊าซหรือไม่อันนี้ไม่มีใครรู้แล้วถ้าเกิดประกาศปิดท่อก๊าซก็หมายความว่ายุโรปทั้งทวีปเนี่ยนี่เราชอบพูดถึงอเมริกาใช่ไหมครับยุโรปทั้งทวีปเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรวดเร็วในช่วงถัดไปซึ่งถ้าเกิดยุโรปเกิดปัญหาเนี่ยก็จะมีผลพวงต่างๆตามมาอย่างที่เราไม่คาดคิดต่อไปแล้วก็ราคาของพลังงานก็จะปั่นป่วนเพิ่มเติมได้อีกซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในฟันดาเมนทัลของเราแล้วก็ไม่อยู่ในเรื่องของการดูกราฟของเราไม่น่าแปลกใจเมื่อคืนเห็นไหมครับว่าพอตัวเลขออกมาปุ๊บเนี่ยตัวเลขดัชนีเวียงอย่างแรงเลยครับเวียงขึ้นเวียงลงแล้วทุกระหว่างวันเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องค่าเงินนะครับเวียงกันที่ประมาณ 1% 1% นี่ถือว่าเยอะมากเพราะว่าเวลาเล่นฟิวเจอร์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมันคูณ100วิ่ง 1% เนี่ยเท่ากับหมดเงินเลยครับเล่นในตลาดทองเนี่ยคูณ10ขึ้น 10% เนี่ยก็หมดตังค์ราคาน้ำมันโลกก็ลง 8% มา2ครั้งในเดือนที่ผ่านมาใช่มั้ยครับแล้วก็ขึ้นกลับไปเพราะฉะนั้นผมเลยบอกไงครับว่าช่วงนี้ถ้าเกิดถามผมนะครับก็ลงด้วยความระมัดระวังคือผมคิดว่าเราต้องลงทุนด้วยความรู้สึกว่าเรารักเงินต้นถนอมเงินถนอมตนเองไว้ถนอมเงินถนอมตัวเองเอาไว้ในช่วงที่สถานการณ์ยังเป็นแบบนี้นะ
เพราะว่าอะไรก็ยังไว้ใจไม่ได้ในหลายเรื่องแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ทางด้านของที่เขาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้พี่ปูตินเนี่ยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ทางด้านของรัสเซียเขาได้ประกาศปิดซ่อมบำรุงท่อแก๊ส Nord Stream 1นะซึ่งเป็นท่อที่ส่งประจำให้กับยุโรปอันนี้สำคัญอีกอันนึงแล้วเขาบอกว่าเขาขอซ่อม10วันแต่สิ่งที่ฝั่งยุโรปกำลังกังวลคือเดี๋ยวซ่อมแล้วพี่จะไม่เปิดกลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ห่วงว่าพอซ่อมแล้วเนี่ยเจออุปสรรคของปัญหาปิดนานลืมปุ่มเปิดปิดไปอีกปิดอีกต่อก็แย่เลยนะแต่ก็อาจจะทำให้สถานการณ์พลังงานก็ตึงเครียดขึ้นมาอีกก็เหมียวยุโรปก็คงจะหนาวแย่เลยนะเจ้าเหมียวใช่ค่ะพี่กำลังตอนนี้ก็แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ยังไม่ใช่หน้าหนาวแต่ว่าก็น่ากังวลว่าสต็อกมันไม่พอมันต้องเติมสต็อกให้พอสำหรับรับหน้าหนาวด้วยอีกคนนึงที่ออกมาพูดเรื่องเศรษฐกิจในช่วงวันหยุดนี้นะคะก็คืออุ้ยคนนี้หายไปนานเนี่ยผมแปลกใจทำไมฮะว่าทำไมตอนนี้ถึงโผล่มาอ้าวเดี๋ยวเลือกตั้งเผื่อมีรัฐบาลใหม่ก็ต้องฟอร์มทีมคือเก่งเงียบไปตลอดเดี๋ยวเพื่อวันนี้สถานการณ์มันไม่ชัดเจนเพราะว่าเอาละธรรมนัสชัดเจนว่าจะไปอยู่ฝ่ายค้านค่ะแล้วคุณนรมนนี่เขาก็อยู่กับคุณธรรมนัสมาตลอดแล้วก็พี่ป้อมอุ้ยเหรอฮะโอ้โหเขาสนิทสนมกันเป็นมือทำงานกันอย่างเต็มที่อ๋อที่สายบุญทำบุญด้วยกันก็สมัยของคุณธรรมนัสเนี่ยเขาดูแลเป็นเลขาเนี่ยค่ะเขาก็เอาคุณเนี่ยพินโยนี่แหละคุณนรมนนะคุมกทมค่ะแต่ตสกทมไม่ยอมรับไม่ยอมรับมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดแต่ว่าจริงๆอาจารย์เขาสนใจด้านเศรษฐกิจใช่ไหมล่ะเขาถนัดด้านนี้เลยถนัดด้านกระทรวงการคลังแต่นี่เมื่อเขาโผล่มาตอนนี้นะมุ่งหวังอะไรเขาก็ต้องโชว์ฉายแววป่ะพี่นี่ไงเพราะว่าเงียบมานานคืออาจารย์อันนี้ต้องบอกนะอาจารย์ต้องโชว์มากขึ้นหน่อยอ๋อโชว์มากขึ้นอาจารย์ไม่ใช่ว่าหายไปอย่างนี้แล้วเอาความสามารถอาจารย์เนี่ยมาโชว์หน่อยไม่งั้นตอนอาจารย์เป็นรัฐมนตรีช่วยนะมันไม่มีผลงานอะไรให้เราเห็นโดดเด่นนะเขาก็เลยออกมาโชว์ตามที่พี่ชัดว่านะคือโชว์ความรู้นะในหน้า Facebook พูดถึงตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจเป็นยังไงคุณนฤมลพินโยศินวัฒน์นะฮะเฮเลนยิกพักพลังประชารัฐแล้วก็เป็นหัวหน้านโยบายพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ได้ Facebook บอกว่าตอนนี้ภาวะอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนมิถุนายนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นถึง 9.1% สูงสุดในรอบ40ปีนะแล้วก็สูงกว่าเงินเฟ้อคาดการณ์ที่ 8.8% ด้วยก็เลยกังวลกันว่าเดี๋ยว27กรกฎาคมนี้เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 1% โอ้สูงยาแรงเลยนะซึ่งจะส่งผลกระทบให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นไปอีกแล้วก็จะสะท้อนมายังอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทของไทยปรับตัวอ่อนค่าลงไปอีกด้วยดังนั้นธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงควรจะต้องทำการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับอัตราเงินเฟ้อของไทยเดือนมิถุนายน65ของเราเอามาดูของเราหน่อยของเราเนี่ยมิถุนายนที่ผ่านมาเรา 7.66% พุ่งสูงสุดในรอบ13ปีส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาสินค้ากลุ่มพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นในเดือนสิงหาคมนี้จึงคาดการณ์กันว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.เนี่ยนะคะจะมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่นอนทั้งเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้อ่อนค่าจนเกินไปอย่างไรก็ตามแม้ระบบการเงินของไทยจะมีเสถียรภาพแต่เงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตรวมถึงภาคครัวเรือนที่ยังเปราะบางมากจากหนี้ครัวเรือนที่สูงร่วม 90% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่แล้วคือ 90% ของ GDP นะเพราะว่าหนี้ครัวเรือนเราสูงมากนะโดยเฉพาะครัวเรือนรายได้น้อยที่เปราะบางที่สุดและในเดือนสิงหาคมเมื่อกนง.ขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจก็ด้อยลงไปอีกด้วยนะคะและก็จะกระทบคุณภาพสินเชื่อรายย่อยแน่นอนนะอาจารย์ก็ออกมาเตือนบอกว่ายกตัวอย่างถ้ามีหนี้10ล้านบาทที่ยังคงค้างจ่ายอีก20ปีหรือ240เดือนนะ20ปีใช่ไหมอัตราดอกเบี้ยเดิมจ่ายอยู่เท่ากับ 6% ต่อปีเงินผ่อนชำระหนี้ต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 71,643 บาทสำหรับใครมีหนี้อยู่นะลองคำนวณดูนะแต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 1% เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากเดิมจ่ายผ่อนอยู่ประมาณ 71,000 ก
ก็จะขยับไปเป็น 77,000 เออเยอะนะพี่เยอะสิ 77,530 บาทต่อเดือนเท่ากับภาระก็จะเพิ่มขึ้น 5,887 บาทต่อเดือนทีเดียวนะคะข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี2564สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ากว่า2ใน3ของครัวเรือนรายได้น้อยที่เป็นหนี้มีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้และล่าสุดรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มเห็นสัญญาณด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อบัตรเครดิตและส่วนบุคคลจากธนาคารพาณิชย์ส่วนของนอนแบงค์คุณภาพสินเชื่อก็เริ่มมีแนวโน้มด้อยลงเช่นกันนะจากสัดส่วนของหนี้ค้างชำระเกิน 3% ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันเพราะเป็นกลุ่มที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แล้วก็มีภาระหนี้อยู่ระดับสูงด้วยจึงอ่อนไหวกับภาระต้นทุนและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเขาก็เลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องเตรียมมาตรการสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ควบคู่กับมาตรการเฉพาะจุดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางด้วยนี่นฤมลเตือนระวังสัญญาณหนี้เสียเพิ่มขึ้นแนะรัฐนี่คือเขาอยู่รัฐบาลนะเขาอยู่แต่เขาก็แนะรัฐอีกทีบอกว่าให้เร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนแล้วก็ SME คืออันนี้ที่ผมบอกว่าคุณนฤมลเนี่ยควรออกมาบ่อยสักหน่อยหนึ่ง อย่างน้อยเขาอยู่ข้างในเขาเก็บข้อมูลได้แล้วรู้สึกจะเป็นข่าวฝ่ายข้อมูลด้วยเขาเป็นสายใครอ่ะเขาเป็นสายใครอ่ะสายลุงป้อมตอนนี้ไม่เกิดมันต้องเป็นสายลุงตู่สิเขาไม่ค่อยไปตู่เท่าไหร่เขาไม่ค่อยพัวพันกับลุงตู่ใช่ไหมลุงตู่ไม่พันนะครับเขาไม่พันด้วยลำบากตรงนี้ลุงตู่กังวลว่าพันแล้วเดี๋ยวจะเหมือน เป็นลุงป้อมไปคือที่สำคัญคือหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนผมอยากจะบอกว่าต้องระวังเพราะหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันชัดเจนว่ามันกระทบถึงครัวเรือนซึ่งมันจะเกิดความถ้าเผื่อว่าไอ้เศรษฐกิจมันไม่ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยนอกจากจะแย่ลงแล้วเนี่ยไม่มีปัญญาใช้หนี้แล้วนะก็ยังปัญหาว่าการใช้ชีวิตจะลำบากมากจะเป็นหนี้เสียอีกต่างหากครอบครัวจะใช้ชีวิตที่ลำบากตอนนี้ประเด็นสำคัญคือมันไม่ใช่แค่ภาวะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องภายนอกอย่างเดียว มันเป็นเรื่องฝีมือรัฐบาลด้วยฝีมือรัฐบาลด้วยเพราะว่าไอ้หนี้ครัวเรือนเนี่ยพูดกันมานานแล้วนะแล้วรัฐบาลหรือแม้กระทั่งนักวิชาการเนี่ยนะที่คนที่ไม่อยู่ฝ่ายรัฐบาลนี่เตือนเรื่องนี้ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาสงครามในยูเครนกับรัสเซียไม่ใช่ปัญหาแค่ไอ้โควิดแต่ปัญหาการบริหารที่มองเห็นปัญหานี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณมีมาตรการอะไรที่จะแก้มันผมไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นว่านี่ครัวเรือนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันในรัฐบาลก็ให้ครัวเรือนใช้อีกใช้โดยไม่ได้เก็บออมเช่นการรณรงค์ให้เขาเนี่ยไปเที่ยวให้เขาไปใช้เงินนะแต่ว่ารายได้ของเขาสิไม่มีใช้ไปเนี่ยการได้รายได้ที่ได้กลับมามันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่สามารถได้มากกว่าเสียไปคราวนี้ไอ้สิ่งนี้เนี่ยผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยผมพยายามดูตลอดนะว่านี่ครัวเรือนเขาจะจัดการยังไงผมไม่เคยเห็นเลยว่าเขาจะจัดการยังไง มีแต่ข่าวออกมาตลอดว่านี่นี่ครัวเรือนเนี่ยมันหนักแล้วเนี่ยอาจารย์นฤมลเนี่ยเอามาเขียนเนี่ยนะผมว่าไม่ใช่อาจารย์นฤมลคนเดียวนะนักวิชาการหลายคนแม้กระทั่งนักสื่อสารมวลชนบางคนเนี่ยก็พยายามเตือนรัฐบาลอีกว่าเฮ้ยหันมาดูหนี้ครัวเรือนหน่อยนะมันหนักหนาสาหัสแล้วนะแล้วก็สภาพการออมของบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีด้วยนะนะน้อยมากเลยถ้าเทียบกับทางฝรั่งหรือทางยุโรปเนี่ยเขาคล้ายๆกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์เนี่ยรัฐบาลกลับเป็นฝ่ายบอกให้เขาออมแทนที่จะใช้แต่ของเราเนี่ยมันใช้แทนที่จะออมหรือไม่มีจะออมนี่แหละเป็นสภาพนี้นะนี่เรื่องหนึ่งที่คนออกมาพูดกันเยอะเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ก็ประคองสถานการณ์ให้ดีนะอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นนะใครที่นี่เยอะๆก็ต้องบริหารจัดการให้ดีผมขอร้องเลยว่าอย่าใช้เงินในลักษณะไปเที่ยวกันนักเกินตัวอะไรเงี้ยนะมันเที่ยวเนี่ยมันเราเที่ยวด้วยกันไม่ได้แล้วเหรอพี่เดี๋ยวนี้
อย่าเที่ยวด้วยกันเลยอย่าเที่ยวด้วยกันเลยนะพักๆบ้างแยกกันเที่ยวบ้างหรือไม่เที่ยวซะบ้างก็ดีเอออยู่บ้านกันบ้างเลยนะเออนะคะเอาล่ะทีนี้มาเรื่องครัวเรือนกันบ้างนะคะพี่ชาร์ตหลังจากที่เมื่อกี้บอกเรื่องของน้ำมันลดลงแล้วใช่ไหมใช่น้ำมันอันนี้น้ำมันสำหรับรถส่วนน้ำมันสำหรับคนเนี่ยคนก็ถามบอกว่าปาล์มเนี่ยมันถูกมันต้องนานแล้วนะอินโดเขาก็เลิกระงับการส่งออกแล้วตกลงอ่ะราคาน้ำมันปาล์มขวดตามห้างเนี่ยจะลดลงได้หรือยังเออผมก็มีแอคชั่นนะแอคชั่นเลยนะเอออย่างนั้นเลยอภิปรายนะโอ้ลงห้างเลยวันนี้ลงห้างแล้วมาดูฝีมือจุรินทร์ดิแล้วจริงลงห้างเลยโชว์เลยเออลงห้างเลยวันนี้เขาไปที่แมคโครนะคะจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์นะหลังจากที่ถูกจับตามองว่าเออเนี่ยจะโดนอภิปรายหนักหน่วงเพราะของแพงเหลือเกินคุมไม่อยู่เขาบอกเขาส่งสัญญาณกันแล้วนะว่าจุรินทร์โดนหนักโอ้นี่เขาควงแขนเห็นคนข้างๆไหมเออนี่ก็มีแต่ทางด้านของมาริกาบุญมีตระกูลนะเออนะเขาก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีก็พากันลงไปติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าหลังจากที่มีการกดดันให้ผู้ค้าน้ำมันปาล์มขวดลดราคาลงขวดละ 5-6 บาทนะเขาเชื่อว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการลดราคาแล้วเนี่ยวันนี้เขาไปดูที่แมคโครสาขานครอินนะบอกว่าจากการที่ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในไปเจรจาผู้ประกอบการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งห้างต่างๆที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อหารือถึงการปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดลงมาวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของราคาน้ำมันปาล์มขวดนะคะที่จะปรับมาอยู่ต่ำสุดเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าประมาณ62บาทต่อขวดก็ยังแพงนะเธอแพงนะ62บาทต่อขวดเมื่อก่อนนี้มันไม่ถึงขนาดนี้เลยใช่แพงมากเลยส่วนถุงอยู่ที่61บาทนะเขาบอกว่าถูกจากราคาก่อนหน้าประมาณ 5-6 บาทและเชื่อว่าสัปดาห์หน้าได้สั่งการไปแล้วให้เจรจากับทุกฝ่ายให้ทยอยปรับลดราคามาถึงขั้นหนึ่งให้สอดคล้องกับต้นทุนด้วยนะก็มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ให้นโยบายกรมการค้าภายในกำกับดูแลราคาสินค้าหากต้นทุนปรับสูงขึ้นก็พิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะขายเท่าไหร่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนที่น้อยที่สุดแต่เมื่อต้นทุนลดแล้วเออลดแล้วก็ต้องลดลงตามนะเออใช่ไหมก็ต้องปรับลดลงมานะคะอย่างราคาผลปาล์มอ่อนตอนแรกผลปาล์มเนี่ยตอนนี้อ่อนตัวลงมาบางส่วนราคาน้ำมันปาล์มขวดตอนแรกยังไม่ยอมลดลงมาเขาก็อ้างว่าเป็นสต็อกเก่าเออนะที่เวลาสต็อกเก่าราคาใหม่ไม่เคยพูดไม่พูดหรอกใช่ไหมกำไรเยอะเออที่เวลาสต็อกเก่าซื้อมาทุกถูกนี่คุณพูดถึงน้ำมันก็แบบเดียวกันนั่นเนี่ยเออแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยเวลามาบอกโอ้เป็นของเก่าราคารีเซลท้อที่เวลาของมาอ่ะมันต้องลดแล้วไม่ลดมาอ้างสต็อกเก่าอีกนั่นเป็นอย่างนี้ตลอดคืออ้างทุกอย่างที่พ่อค้าได้ประโยชน์พ่อค้าได้ประโยชน์แล้วในขณะเดียวกันข้าราชการทำเป็นนิ่งเฉยนิ่งเฉยหรือไม่ก็เสริมซะด้วยนะขยิบตากันเอออย่างนี้ตลอดเลยนะที่ของเก่าได้มาราคาถูกเออรีบขายตามราคาตลาดที่เวลาตลาดลดไม่ขายอ้างสต็อกเก่าเออไม่ได้ค่ะนะก็ต้องดูแลผู้บริโภคด้วยเขาบอกว่าตอนนี้มีสต็อกเก่าค้างอยู่ในช่วงที่ผลปาล์มในราคาสูงนะคะฉะนั้นก็ขอให้เห็นใจผู้ประกอบการให้ระบายสต็อกเก่าให้หมดก่อนให้หมดก่อนได้เหรอเห็นใจหมดได้เหรอพี่คือเป็นรัฐมนตรีที่น่ารักมากเลยของพ่อค้าเออนะของพ่อค้าเขาเรียกว่าอะไรอธิบายให้เสร็จเลยเออนะรวมทั้งข้าราชการที่ยืนอยู่ข้างตัวก็ช่วยพ่อค้าเหลือเกินช่วยพ่อค้าเหลือเกินรักพ่อค้าออกพ่อค้าถ้าเขาอยู่ไม่ได้ไม่มีของกินนะจ๊ะเออได้อย่างนั้นนะเอออดทนหน่อยซื้อของแพงหน่อยหมายถึงเราต้องอดทนใช่ไหมเราต้องอดทนอยู่กับรัฐบาลผู้บริโภคจงอดทนต่อไปอุ้ยตายละเออส่วนผู้ที่เป็นพ่อค้าก็จงอดทนกำไรต่อไปอุ้ยแต่สภาพเป็นอย่างนั้นนะนี่นี่ก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะราคาจะลงไปอีกหรือไม่คนก็บอกว่าลงหน่อยราคาแบบนี้ก็ซื้อกันไม่ไหวเพราะว่าอะไรหนักมากนะใช่หลายอย่างเลยข้าวถุงก็ปรับขึ้นใช่ทั้งที่จริงๆตลาดโลกมันก็ไม่ได้ขาดแคลนนะไม่เขาขาดแคลนแต่แป้งสาลีนะคือตอนนี้มันมั่วกันมั่วกันเขาเรียกว่าอะไรไหมช่วงชุลมุนมีโอกาสเรื่องมีสงครามมีโควิดโอ้โหมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องขึ้นราคาช่วงชุลมุนพี่ช่วงชุลมุนเนี่ยเป็นเวลาที่ล้วงกระเป๋าพวกเราโดยไม่รู้ตัวได้ดีมากเลยใช่ใช่เป็นสภาพนี้ก็เมื่อก่อนก็บอกว่าจ่ายเดือนหนึ่งจ่ายของเข้าบ้านมาซื้อตีไว้ 3,000 เงี้ยไปซื้ออีกทีผ่านมาไม่กี่เดือนมันปรับขึ้นแบบมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เวลามันลดก็ควรลดไงเวลาลดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าคือไอ้นี่เนี่ยเราพูดยากมากนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารคือหมายความว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลถึงต้นทุนนะแล้วก็ราคาที่มันแพงขึ้นว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรทำเป็นเอื่อยเฉยทำเป็น
เอาตาไปไล่ไปนาซะนะแทนที่จะเข้าห้างแต่พอตรงมีรถ5บาทที่โผล่เข้าห้างเลยเออแล้วก็ชูขวดนั้นเดือนถือเลยแม่นะเก่งเฉพาะปาล์มเว้ยก็นี่ก็ปรากฏว่าคนเขาเลยถามไงบอกว่าพร้อมหรือยังเพราะว่าแน่นอนที่สุดปัญหาเรื่องของราคาสินค้าราคาแพงเนี่ยเขาก็พุ่งเป้าไปที่คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เตรียมจะตอบคำถามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าหรือยังนะนี่เขาถามงี้นะจุลินเขาก็ตอบเดี๋ยวน้องเอาจุลินทิ้งท้ายหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราพักแล้วเดี๋ยวไปสัปดาห์ได้เลยจ้ะไปเบรกหน้าเรื่องการเต็มเขาบอกว่าโอ้ได้เตรียมการชี้แจงเหมือนทุกครั้งไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรนะแล้วก็จะตอบในส่วนที่คิดว่าเป็นข้อสงสัยหรือต้องการคำตอบก็จะตอบและก็จะถือโอกาสตอบประชาชนให้ได้รับทราบด้วยในประเด็นที่ฝ่ายค้านซักถามมารวมทั้งประเด็นที่คิดว่าประชาชนก็อยากทราบข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงซึ่งตนก็ยินดีตอบไม่มีปัญหาอะไรจะตอบตามที่ฝ่ายค้านเขียนไว้ในยติส่วนจะใช้เวลาชี้แจงนานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าวิปได้ประสานกันไว้เท่าไหร่นะว่ารัฐบาลมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็เอาใจคำนี้ผมเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้แทนราษฎรมา11สมัยจึงเข้าใจกระบวนการของรัฐสภาดีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบรัฐบาลด้วยการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็เป็นหน้าที่รัฐบาลก็มีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดทำอะไรไปแล้วก็เอาผลงานมาบอกประชาชนและชี้แจงสิ่งที่ฝ่ายค้านกล่าวหาเป็นวิถีปกติของระบอบประชาธิปไตยส่วนที่มีความกังวลว่าเสียงโหวตบางฝากเนี่ยเขาย้ายฝากไปอ่ะกังวลไหมเขาบอกเรื่องนี้เป็นภารกิจของพรรคแกนนำที่เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนั้นต่อไปอันนี้จุลินบอกว่าอ้างว่าเป็นนักการเมือง11สมัยเข้าใจวิถีปกติพร้อมตอบซักฟอกในสภาวิถีแท้จริงเลยของประชาธิปไตยเวลาจะโดนอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเป็นไงครับพี่ตรวจสอบมือที่อยู่ข้างยกให้เราเนี่ย มากกว่าเขาไหมเพราะว่าอย่างอื่นไม่มีเลยไม่มีเลยคุณดูสิบางคนเนี่ยคุณป้อมเคยโดนอภิปรายอยู่ที่แกบอกอะไรที่พูดทั้งหมดนี่ไม่จริงนี่คือเขาอภิปรายมา3วัน3คืนนะเมื่อพูดให้เต็มที่เลยลุงพูดลุกขึ้นมาพูด3คำพี่เขาพูดคำเดียวที่พูดทั้งหมดไม่จริงขอแล้วทุกคนงงไม่ต้องอธิบายทุกคนงงมากนี่ไงก็เพราะว่าแกรู้อยู่แล้วว่ามือของแกมาเยอะแล้วแกจะมานักอธิบายทำไมไม่พูดเลยไม่พูดเลยนะงั้นแล้วก็สรุปแล้วยังไปด่าเขาอีกนะว่าไอ้ที่พูดทั้งหมดนั้นไม่จริงไม่จริงนะว่างั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดเก่งค่ะไม่จำเป็นจะต้องพูดไม่เก่งกล้วยเยอะพอเอาแค่ว่ามีมือพอไหมนะถ้ามีมือพอจะไม่พูดก็ได้จะไม่ตอบก็ได้มือไม่พองูเห่าก็มางูเห่าโผล่แน่นะขึ้นอยู่กับว่ากล้วยพอไหมครับก็เอวังด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเราจะพาไปดูวันนี้การเมืองก็จะเงียบๆเงาๆนิดๆหน่อยๆก็ยังมีเรื่องของธรรมนัสเอฟเฟกต์อยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวไปสำรวจกันหน่อยนะเพราะคนยังออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แล้วก็คุณธรรมนัสเองก็ไปชี้แจงผ่านบางรายการเพราะว่ามีคนเขาบอกว่าเนี่ยแกล้งแพ้อยากจะย้ายฝั่งหรือเปล่าว่ามันมีนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นคนพูดอ๋อเหรอพี่ฮะแล้วพูดในรายการคุณดนัยแล้วคุณธรรมนัสก็มาตอบเลยนะแล้วบอกว่าแกจะไปแพ้แกล้งแพ้ได้ไงนะแต่ว่าทางนั้นก็อ้างว่า มีข่าววงในว่าแต่ใครจะไปรู้แบบข่าววงในเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอ๋อนะเพราะงั้นเนี่ยมาแก่ก็ใช้วิธีปัดออกไปซะว่าเป็นเรื่องของข่าววงในไปเป็นส่วนตัวเขาจะพูดอะไรไม่ได้ถามตัวธรรมนัสเลยดีกว่าธรรมนัสก็เลยบอกว่าผมจะไปแกล้งแพ้ได้ไงแต่ว่าฝ่ายโน้นเนี่ยเขาบอกงี้มันเคยมีกรณีนักการเมืองจะเข้าไปอยู่ในพรรคเพื่อไทยหลังจากที่เคยออกมาบุญจงอ่ะแล้วโดนต่อต้านจนกระทั่งเข้าไม่ได้นะแต่ว่ากรณีธรรมนัสเนี่ยเขาก็มองว่าคุณธรรมนัสเนี่ยแกล้งแพ้แกล้งพระมันต้องมีสตอรี่ก่อนจะได้เข้าได้อะไรเงี้ยเหรอมันต้องมีเหตุผลแล้วก็ให้คนยอมรับว่าแหมมันเท่นะแพ้แบบนี้มีเหตุผลถึงขนาดคุณสสที่เป็นแกนนำอภิปรายเนี่ยพูดว่าอะไรว่าเป็นทองคำอย่าไปอยู่ใกล้ตะกั่วเลยนะคืออย่าไปอยู่ใกล้พูดง่ายๆอย่าไปอยู่ใกล้คุณประยุทธ์เลยตะกั่วเนี่ยมันจะทำให้ทองคำมันหมองหรอคือต้องสร้างสตอรี่จะได้ไปแบบทองคำใช่เพราะว่าจากแป้งเนี่ยไปไม่ได้แต่เจ้าตัวบอกไม่ใช่เป็นเรื่องจริงใช่งั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเขาตอบว่ายังไงพักกันสักครู่ค่ะThank you.
แหล่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ